โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในอีแทวอนไอวอนประเทศเกาหลีในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเกิดเหตุเหยียบกันคนตายคนบาดเจ็บเศร้าเหยียบกันงานฮาโลวีนอีแทวอนดับพุ่ง149ศพอีกครึ่งร้อยยังสาหัสสำนักข่าวยอนฮับรายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในกรุงโซลว่าเกิดเหตุคนเหยียบกันครั้งใหญ่ที่งานเทศกาลวันฮาโลวีนในเขตอิแทวอนของกรุงโซลเมื่อกลางดึกวันเสาร์ที่วันที่29ตุลาคม65ที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย149ศพแล้วตามการเปิดเผยของผู้เห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฝูงชนจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าไปภายในซอยแคบซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดลงมาใกล้กับโรงแรมแฮมมิลตันโดยมีรายงานที่ไม่ได้การยืนยันว่ามีประชาชนมาร่วมงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนในอิแทวอนจำนวนหลายหมื่นหรืออาจจะถึงหลักแสนคนจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์วันที่30ตุลาคมพบผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว149ศพโดย2รายเป็นชาวต่างชาติมีผู้บาดเจ็บอีก76คนในจำนวนนี้57รายมีอาการสาหัสด้านชอยซองบอมหัวหน้าสำนักงานดับเพลิงเขตยงซานซึ่งเป็นที่ตั้งของอิแทวอนเผยว่าเหตุประชาชนล้มลงระหว่างร่วมงานเทศกาลฮาโลวีนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุในช่วง20ปีเท่านั้นทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเหยียบกันโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งจากประชาชนในอิแทวอนหลายสิบสายว่ามีผู้ป่วยหายใจลำบากจำนวนมากขณะที่มีข่าวลือว่าผู้คนแห่ไปรวมตัวกันที่จุดหนึ่งเพื่อชมดาราคนดังและมีการแจกลูกอมเจือสารเสพติดที่คลับต่างๆข่าวต่างประเทศจบไปแล้วนะครับหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะนำมาลงให้ครับขอบคุณมาก